มีโฟมนะครับเพื่อนๆ อาจจะสงสัยนะว่าโฟมเนี่ยเราหลังจากเราตกแต่งเสร็จแล้วเนี่ยนะให้รูปทรงมันเหมือนตึกแล้วเนี่ยเราจะบุให้มันมีความแข็งยังไงนะครับเนื่องจากโฟมนานๆไปมันก็จะต้องยุบใช่ไหมล่ะนะครับผมใส่ถุงมือมารอละนะที่จริงมันมีอยู่อีกวิธีนึงก็คือเป็นปูนบัตเตอร์นะครับแต่ปูนบัตเตอร์เนี่ยผมคิดว่างานมันเนี่ยมันคงจะใช้เยอะมากเนื่องจากมันสูงเหลือเกินวันนี้ก็เลยเอาเทคนิคนะครับในกลุ่มโมเดลครับเขาใช้กันก็จะเป็นพูดง่ายๆก็เป็นอะคริลิกยาแนวต่างๆอ่ะนะมันเป็นเคมีนะครับเป็นสีโป้ยนั่นแหละนะครับมันไม่ใช่สีโป้ยมันเป็นเหมือนปูนเอาไว้โป้ยนะครับมันก็จะมีส่วนของอะคริลิกชนิดพิเศษนะครับคราวนี้เวลาการใช้เนี่ยก็จะให้สัมผัสโดยตรงนะเดี๋ยวแกะออกมาแล้วเพื่อนๆคงรู้นะครับว่าเห็นเนื้องานเนี่ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะค่อยๆปะงานนะเพื่อเสริมความแข็งแกร่งและเราจะได้พ่นสีสเปรย์เนื่องจากโฟมโดนทินเนอร์มันจะละลายนะครับเราเลยต้องมาเคลือบให้มันดูหนานิดนึงนะโอเคดูเนี่ยนะครับสภาพมันก็จะดูเหมือนปูนนั่นแหละนะเนี่ยพอฉาบไปแล้วนะครับมันยังมองเห็นไม่ชัดเพราะว่ามันยังเป็นสีโฟมนะครับมันยังสีเดียวกันเนี่ยสภาพเนี่ยฮะมันจะเป็นลักษณะนี้เป็นปูนนะครับเดี๋ยวผมป้ายให้ดูก็ฉาบนะครับคือมันจะทำรอยเท็กเจอร์ง่ายแล้วก็ปาดครับปาดบางๆนะไม่ต้องปาดเยอะปาดบางๆครับให้มันเป็นแนวนะครับมันเรียบเนี่ยประมาณนี้เนี่ยฮะเห็นไหมเห็นเป็นรอยไหมก็รอมันแข็งนะครับที่จริงต้องตากแดดแต่เนื่องจากมันเป็นโฟมนะผมเลยยังไม่ตากแดดหรอกผมจะทิ้งไว้ประมาณ24ชั่วโมงนะครับคลิปนี้ก็จะยังไม่ลงสีหรอกก็คือจะปาดได้ทั่วก่อนเนื่องจากมันต้องใช้เวลานะครับงานนี้ก็มาแนะนำเสนอนะครับตัวผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้นะครับถ้าเกิดแห้งทันเนี่ยเดี๋ยวผมจะลงสีให้ดูเป็นบางจุดละกันนะครับใครที่จะเอาไปทำแบบง่ายๆไม่ต้องใช้ฝีมืออะไรมากนะครับทำแบบง่ายๆก็เป็นอีกวัสดุนึงนะครับที่ราคาก็ย่อมเยานะถ้าซื้อ Lazada ก็ถังละ70บาทเองนะนี่นะเดี๋ยวรอแห้งนะครับบางทีผมก็ลืมอัดไปนะครับการทำเดโอลาม่าบางทีมันก็เพลินไปนะครับไปมาอยู่ในสภาพนี้แล้วนะก็นี่ก็คงประมาณ 50% แล้วล่ะก็ทำควันนะครับยังไม่ได้ลงสีอะไรมากก็ทำให้มันเป็นเหมือนฝุ่นนะก็ใช้ใยโพลีเอสเตอร์นะครับส่วนสีเนี่ยใช้สเปรย์สีเทานะครับรองพื้นก่อนแล้วก็ดำนะครับแล้วก็มาดายบัตรตามสีต่างๆให้มันดูเก่านะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้ตกแต่งอะไรมากนะตัวนี้นะครับก็มีบันไดติดบันไดแล้วแล้วก็ใช้แผ่นโฟมนะครับอันนี้เดี๋ยวจะต้องเพิ่มรายละเอียดเพราะมันยังเห็นเป็นสีขาวเยอะอยู่เดี๋ยวต้องมาทำอีกเยอะเลยก็จะพามาวัดเส้นสนิมขอหยับกล้องนิดนึงจะมาทำวัดเส้นสนิมนะครับอุปกรณ์ของเราก็คือเช่นเคยครับเมล็ดกาแฟนะครับผมใช้กาแฟผงนั่นแหละนะพวกไม่ใช่ทีนวันนะเพราะทีนวันจะมีน้ำตาลนะครับเป็นกาแฟผงนะครับแล้วก็มาคลุกเคล้าเข้ากันจะเป็นการวัดเส้นทำสนิมกับเขาเรียกว่าอะไรทรายตู้ปลาสีดำนะครับผสมเข้าไปเลยนี่ประมาณนี้ผมผสมนะอันนี้เป็นวิธีการของผมนะครับมันอาจจะไม่ใช่วิธีการที่ถูก 100% หรอกแต่ผมมาใช้งานแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันต่อมาก็จะทำให้มันเหลวครับให้มันเหลวโดยการที่ใส่น้ำครับนะก็กะเอานะไม่มีสูตรตายตัวแต่ต้องการให้มันเข้มเหนืดขนาดไหนก็ใส่ไปเลยแล้วก็คนครับสังเกตว่าสีมันจะออกมาน้ำตาลแล้วคนก่อนคนเรื่อยๆครับที่ผมไม่ใช้สีเพราะว่ามันจะกลิ่นเหม็นแล้วก็ผมชอบกลิ่นกาแฟมันหอมแล้วก็คาบกาแฟเนี่ยติดนานนะแต่วิธีที่จะทำให้มันคงลักษณะของสีได้นานกว่าทั่วไปก็คือผมจะใส่กาวน้ำนะครับนี่เห็นไหมสีมันก็จะประมาณนี้ก็เป็นสูตรโลคอสนะใครมีตังก็ซื้อดีๆไปเถอะนะครับอันนี้คร่าวๆต่อไปผมจะใส่กาวน้ำใสเพื่อรักษามันแล้วก็ให้มันติดหน่อยนะเย
เยอะน้อยก็แล้วแต่ความชอบนะครับอันนี้มันไม่มีสูตรตายตัวหรอกเพราะว่าผมทำเองแล้วก็มนุษย์ครับคนที่ผมใส่เนี่ยเพื่อเพิ่มความเหนืดครับคนเดี๋ยวมาดูนะตอนวัดเส้นนะครับเคต่อไปก็มาทำคาบครับตอนนี้คือมันเยอะไปนะก็ตรงไหนที่มันเป็นรอยถลอกสีขาวๆเยอะๆนะครับก็มาทำนะครับได้ไปในทิศทางเดียวกันนะครับสังเกตดูว่ามันจะเป็นสีของคาบกาแฟมันจะทำให้ดูเหลืองครับแต่มันก็เป็นเท็กเจอร์เดียวนะเพราะว่ามันเหลืองแบบนี้นะครับที่จริงจะต้องมีดำมาตัดแล้วก็สีน้ำตาลเข้มนะครับแล้วก็อย่าให้มันมากไปเยอะไปก็เอาพอประมาณถ้าเยอะไปมันก็จะเหลืองเยอะนะครับตรงไหนที่มันเป็นรอยพลาสติกนะครับปิดมันด้วยสนิมไปเลยแล้วก็เดี๋ยวเราใช้สีพวกสีน้ำนะครับมาพูดง่ายก็มาทำให้มันมีมิติของมันมากขึ้นเพราะว่าสีวอทของกาแฟเนี่ยมันจะเป็นโทนเดียวเนี่ยผมก็ปิดช่วงเหล็กนะครับอ่ะก้มดูนิดนึงนะช่วงไหนที่มันถลอกใส่ไปเลยครับหนักๆข้อดีของกาแฟก็คือเวลามันจางปุ๊บสีมันจะมีมิตินะครับเดี๋ยวต้องรอมันแห้งนะต้องรอมันแห้งแล้วจะเห็นได้ชัดเลยแล้วก็ไอ้เม็ดนั้นก็คือเพิ่มเท็กเจอร์ครับมันก็จะมีสีดำแซมไปแต่ต้องมีกาวนะเพื่อให้สีมันคงอยู่นานนะครับมันเริ่มจะเยอะไปแล้วนะเดี๋ยวรอดูตอนเสร็จนะครับสวัสดีครับวันนี้ซีเก้งทอยกับไดโอรามาก็มาเทคนิคการเวทสีนะครับก็คือทำร้อยนั่นแหละนะพูดง่ายๆภาษาบ้านเรานะครับคลิปนี้คลิปเสียงตายนะครับเอาเครื่องสำอางแฟนมาแล้วก็พร้อมที่ปัดแก้วนะครับวิธีนี้ก็ค้นพบในตามกลุ่มต่างๆนะครับไม่รู้ผมจะเริ่มให้เครดิตใครดีนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็หลายๆท่านก็ใช้กันนะแล้วก็บอกว่าวิธีนี้ดีนะครับแต่ก็อยากนิดนึงอย่างนึงว่าเราต้องเคลือบสีมันด้วยเนื่องจากมันเป็นลักษณะของแป้งฝุ่นนะครับเครื่องสำอางพวกเนี้ยก็เลือกโทนสีให้มันเหมาะนะก็ดูกับฉากเดลมาที่ผมทำไว้ณตอนนี้นะครับก็ลงสีประมาณนี้ตอนนี้มันจะกึ่งดำหน่อยนะแล้วก็ต้องเอาสีที่มันสว่างสว่างนะครับปรับโทนให้มันนะครับก็เลือกที่มันทาผิวนะมันจะมีเห็นแฟนบอกว่ามันจะมีทาปากด้วยใช่ไหมถ้าทาปากมันจะเป็นลักษณะลิปถ้าเกิดเป็นแบบนี้มันจะเป็นลักษณะฝุ่นนะครับปัดนะครับนี่เลยผมใช้แปรงใหญ่หน่อยนะไม่ได้ใช้แปรงเล็กไม่ถนัดนะครับก็งานเนี่ยมันพื้นที่กว้างนี่ก็เอาพอสมควรเลยแล้วก็ปัดนะครับสังเกตว่ามันจะเริ่มสว่างขึ้นนะเห็นไหมนะครับจากสีดำๆนะครับไว้ปรับโทนนะครับปรับโทนงานให้มันดูมีหลายมิติขึ้นนะครับลองกำแพงจะชัดนะครับนี่นะมันก็จะดูซอฟๆลงนะครับนะงานมันก็จะดูมีมิติมากขึ้นให้อารมณ์เหมือนนะครับนี่ประโยชน์ของเครื่องสำอางแฟนนะหรือว่าใครไม่มีก็ตลาดนัดเลยถูกๆไม่ต้องซื้อแพงหรอกเพราะเรามาทำงานนะครับอันนี้ก็เป็นคร่าวๆที่ผมเวทเป็นรอยกาแฟนะเดี๋ยวคลิปเต็มเนี่ยเดี๋ยวจะมีให้ดูนะครับนะเวทเป็นสีกำแพงมันก็จะลดนะครับความมันเพราะว่าการสิ่งก่อสร้างเนี่ยมันจะเป็นปูนใช่ไหมพอเป็นปูนมันก็ต้องมีความกึ่งด้านหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพ่นสเปรย์ด้านนะครับสังเกตว่ามันจะมีหลายเลเยอร์หลายเท็กเจอร์นะครับก็ค่อยๆทำนะครับเห็นไหมมันกำแพงมันก็เริ่มเป็นสีชมพูไม่ชมพูสิออกเหลืองๆนวลๆแล้วนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับ เพิ่มรายละเอียดให้งานของเรานะลองเอาไปปรับใช้ในงานทำไดโอรามานะครับก็เป็นอุปกรณ์หนึ่งไอเทมนะที่เพื่อนๆแนะนำกันมานะครับใช้ดีเลยติดใจเลยผมนะเลือกที่ราคาไม่แพงมากนะครับเห็นไหมสังเกตว่ามันจะมีลักษณะเป็นเหมือนอิฐแดงอ่ะเดี๋ยวผมลองเวทให้ทั่วก่อนแล้วก็จะให้ดูผมให้ดูแค่ครึ่งเดียวก่อนไม่อยากให้เห็นนะครับว่าทั้งหมดงานมันเป็นยังไงนะเดี๋ยวรอคลิปเต็มทีเดียวเลยโอเคให้ดูรอยเท็กเจอร์นะครับเวลาเพื่อนๆเนี่ยลงสีปูนปาเตอร์หรือว่าอะไรแบบนี้นะช่วงสีดำนะครับแล้วก็มาปัดโดยเครื่องสำอางแบบนี้นะครับเนี่ยนะฮะมันจะเป็นแป้งฝุ่นนะครับแล้วมันก็จะเกาะนะครับพอเกาะแล้วมันจะเห็นเป็นเท็กเจอร์ชัดเจนนะครับปัดแค่ที2ทีพอไม่งั้นเดี๋ยวฝุ่นหายหมดนะครับเนี่ยปัดปุ๊บมันก็จะเห็นเป็นร่องเป็นรอยนะโอเคอันนี้ผมทำสีดำนี่ให้มันเป็นเหมือนคราบเขาเรียกอะไรอะฝนกดนะครับ
อันนี้ก็ลองไปประยุกต์ใช้นะครับนี่ใช้ตัวนี้กับเครื่องสำอางของแฟนคุณน่ะหรือว่าของแม่นะจิกมานะตอนไปทำงานหรือว่าตอนไปจ่ายตลาดนะครับแนะนำกันเข้าไปนะก็เป็นเทคนิคนะครับคร่าวๆนะที่กับผมนะครับไปเจอตามกลุ่มนะครับที่เขาทำในโอลาม่านะก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่โอ้ผมเห็นผลชัดเจนเลยนะสังเกตดูนะครับนี่อันนี้ผมทำแค่ฝั่งนี้นะฝั่งนี้ไม่ทำนะครับฝั่งนี้ก็จะเห็นว่าเป็นสีขาวสว่างสว่างนะโอเคเลยวิธีนี้นี่ซีเกนคอยคอนเฟิร์มเลยนะดีมากนะครับลองไปทำดูเอาไปใช้กับโมเดลนะครับแต่อย่าลืมต้องเคลือบนะกันมันหลุดออกนะครับตามระยะเวลานานๆพอพวกนี้ก็จะปิวตามฝุ่นตามอะไรนะตามแรงลมนะครับเนี่ยผมใช้โอเคเลยนะคือมันขึ้นนะครับมันขึ้นแล้วก็เพิ่มมิตินะครับลองใช้ดูนะครับวิธีนี้เดี๋ยวให้ดูดีเทลตอนจบนะพื้นที่ที่แนะนำนะครับเป็นพื้นที่ที่เป็นสีดำนะออกเข้มๆจะเห็นชัดเจนนะครับใช้ตัวเนี้ยปัดนะครับมันก็จะดูสว่างขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มพื้นสัมผัสทางสายตานะนี่นะครับนะมันก็จะเห็นสว่างขึ้นแล้วก็มีมิตินะครับไม่ใช่ว่าจะมีแค่สีดำสีเดียวก็เพิ่มความสมจริงยิ่งขึ้นนะเพื่อนๆลองไปลองใช้ดูนะวิธีนี้นะครับแต่ก็ต้องเคลียร์ทางบ้านนะผมว่าวิธีที่ดีที่สุดคือไปซื้อตามตลาดนัดดีกว่า จะได้ไม่โดนบ่นนะครับใครที่เอาของแม่ของแฟนมาทำเนี่ยเขาเป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับแต่อย่าลืมเคลือบนะครับดำด้านด้วยนะไม่ใช่อย่าลืมเคลือบสีเคลียร์นะครับเคลียร์ด้านนะครับเดี๋ยวมันจะหลุดนะเพราะมันจะหลุดเนื่องจากมันก็คือแป้งอ่ะแหละแป้งฝุ่นที่มีสีนะครับการหลุดลอกอะไรมันก็จะได้นะแต่ฝรั่งเขาก็ปล่อยไว้อย่างนี้แหละตามธรรมชาตินะครับเขาก็ไม่ค่อยไปเคลือบมันเท่าไหร่ก็ปล่อยเลยครับที่จริงปล่อยเลยก็ได้นะก็ดีกว่าไปซื้อของแพงๆนะครับใครแต่ใครมีเงินน่ะก็ซื้อไปเลยทามิยาพวกเวทเทอร์ลิงต่างๆนะครับแต่พี่สายโลคอสนะครับไม่มีเงินนะครับเสียงประกาศก็จะเข้านิดหน่อยนะเพราะเปิดประตูหน้าร้านไว้นี่นะครับปัดให้ดูคร่าวๆนี่ก็เป็นคร่าวๆที่ซิกเก้งทอยมานำเสนอนะครับอุปกรณ์ง่ายๆนะอันนี้เป็นฉากที่ทำไว้รอนะครับรอของนี่ก็พื้นผิวก็เป็นแบบนี้เลยนี่นะครับเครื่องสำอางหลายโทนอย่างนี้แหละที่ทารองพื้นหน้านะของคุณผู้หญิงนะครับไปป้นกันเอามาใช้ดูก็จะมีหลายเฉดสีเลยดีเลยวันนี้ซิกเก้งทอยลาไปก่อนนะครับกับแนะนำการเวทนะครับโดยใช้แป้งตัวนี้ลงทุนไม่ถึงหลักร้อยนะโอเควันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซิกเก้งทอยด้วยนะครับ